ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีเคสมาให้ดูนะครับเป็นเคสปัญหาเรื่องตาลึกนะครับตาไม่มีไขมันทับตาแห้งนะครับวันนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมมานะครับในวัย40กว่าครับผู้หญิงหลายคนจะประสบปัญหาเรื่องตาแห้งตาลึกนะครับแล้วก็ดูอิดโรยดูไม่สดใสนะครับหรือบางคนก็มีปัญหาตั้งแต่วัย30แล้วแต่นี่เคสนี้มาในอายุประมาณ40นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เขาเลยครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้นี่นะครับวันนี้จะให้ดูเคสนะครับหลังทำไปแค่6 เดือนนะครับนี่นะครับดูกันสดๆเลยนะครับเนี่ยไม่มีการแต่งรูปไม่มีการแต่งภาพนะครับอันนี้เป็นเคสสดๆทำไมชั้นตามันสูงและลงมาเล็กได้ขนาดนี้แล้วก็ดูอิ่มมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอ่ะคุยกับพี่เขานิดหนึ่งพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับผมส้มค่ะพี่ส้มนะครับอายุเท่าไหร่ครับ43ค่ะตอนแรกเราทำไมถึงแบบมาเป็นอย่างนี้ได้ครับจากคนนี้ครับผมต้องถามคุณหมอแล้วไม่ได้ทำเองหมอทำให้คุณหมอทำให้ค่ะต้องมานะคะต้องมาโดนค่ะต้องมาตำที่นี่นี่นะครับหลังทำไปทั้งหมด6เดือนนะครับแล้วที่นี่เขาดูแลพี่ดีไหมพี่เราช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงดีมากต้องดีมากมากดียังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่วันแรกเลยนะคะวันแรกก็มาปรึกษาเขาก็จะดูข้อบกพร่องว่าเราควรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าหน้าที่เขาให้คำปรึกษาก่อนแล้วก็ส่งเคสไปให้อาจารย์หมออาจารย์ก็ดูเราว่าต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะก็บอกถึงขั้นตอนว่าวิธีการทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงพี่ฟีดแบ็กคนรอบข้างทุกคนก็ชื่นชมยินดีเราก็ปลื้มปริ่มเป็นความสุขเล็กๆเนาะความสุขเล็กๆค่ะนี่นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่นะครับใครดูจากที่ไหนช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับบางคนบอกว่าดูจากยุโรปก็มีนะครับดูจากอเมริกานะครับผมบางคนก็ดูจากบ้านเราเนี่ยเพื่อนบ้านเราก็มีนะครับหลายคนเลยนะครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะอันนี้เป็นเคสสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตาแห้งนะครับตาดูลึกดูมีอายุดูอิดโรยนะครับใครที่อยากทำเชิญได้เลยครับผมนี่นะครับพี่ส้มนะครับนี่ก็ฟิปตาให้ดูเลยรอยแผลเป็นไงครับพี่ขอดูนิดนึงนี่ค่ะรอยแผลนะครับแทบมองไม่เห็นเลยแทบมองไม่เห็นเลยค่ะแล้วตอนทำเนี่ยเขาเอาอะไรของคุณพี่มาไขมันตรงไหนเอาไขมันใต้สะดือมาค่ะตรงท้องนี่เลยใช่ตรงท้องนี่กรีดไปนิดนึงแล้วก็แล้วก็เอามาใส่ที่ตาใช่ค่ะกรีดไปประมาณ1เซนก็เอามาไม่ได้เยอะนะคะไม่เยอะเนาะทีแรกนึกว่าแบบออกมาตื่นมาจะผอมอะไรอย่างนี้ไม่ผอมผอมมานิดมาเลยเสียใจเพื่อมาใส่ที่ตาเราใช่ก็ใส่ที่ตาสองข้างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือเหมือนตาไม่มีไขมันตาแห้งนะครับผมมันทำให้เราดูมีอายุป่ะใช่ค่ะหลายคนบอกไหมก็เราก็บอกตัวเองใช่ไหมเราก็บอกตัวเองถึงแม้เราจะโกหกตัวเองแต่ก็เราก็รู้ตัวเองว่ามันดูจะมีอายุอะไรนะคะนี่คือเป็นการทำศัลยกรรมครั้งที่เท่าไหร่ครับผมครั้งที่1ค่ะครั้งแรกเลยใช่ค่ะโอ้แล้วการทำครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงมันตื่นเต้นมันน่ากลัวไหมครับไม่ได้น่ากลัวตอนทำนะคะแต่ก่อนทำเนี่ยมีการหาข้อมูลอันนี้ต้องหาข้อมูลก่อนเนาะว่าคนเราจะตัดสินใจทำอะไรเราต้องมีการหาข้อมูลเปรียบเทียบมีหลายเรื่องค่ะนี่นะครับก่อนทำนะครับใครเห็นก็ต้องโอ้โหนี่คือพี่เคยทำตามาก่อนครับเนี่ยไม่เคยในชีวิตที่ไม่เคยทำตาเลยไม่เคยนี่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่นะครับพอทำเสร็จเรายังคิดว่าเอ๊ะแล้วฉันจะมาที่นี่ด้วยเงื่อนไขอะไรอีกอยากมาอีกใช่ไหมพี่ติดใจค่ะติดใจค่ะมาเถอะค่ะที่นี่คุณหมอเก่งน้องๆดูแลดีค่ะหมายความว่า6 เดือนที่ผ่านมาเขานัดที่กี่วันเพื่อแบบเป็นคนตัวอย่างให้คนอื่นเดี๋ยวนะคะอาทิตย์แรกเนี่ยจะนัดล้างแผลทุกวันอาทิตย์แรกเลยแล้วก็หลังจากนั้น1อาทิตย์แล้วก็1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนค่ะอ๋อครับผมก็จะมีแต่ช่วงนั้นก็มียาไปให้ทาที่บ้านตอนนี้ก็วันนี้ก็ยังจะได้ยาทา
ไปอีกนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายทีเดียวจบเลยจบเลยค่ะนี่นะครับสำหรับใครที่อยากดูรูปก่อนทำนะครับผมอยากเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเคสสตาร์ทดีตัวอย่างนะครับตาลึกโบตาแห้งนะครับตาไม่มีไขมันนะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอแอดมินมาตอบให้นะครับผมก็น่าจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบคำถามให้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะครับผมอันนี้แล้วพี่ส้มเนี่ยตอนแรกเคยและได้ไปศึกษาไปปรึกษาที่อื่นไหมครับไม่ได้ไปปรึกษาเป็นการส่วนตัวแต่เห็นเคสที่คนอื่นเขาไปทำจากคลินิกอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นของจริงที่มารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยถ้าคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะครับนี่นะครับแล้วทำไมถึงพี่เลือกทำที่นี่ครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงทำที่นี่เพราะว่าเห็นเคสที่คนอื่นเขาทำแล้วก็เราก็ดูประวัติของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงการพูดถึงของคุณหมอเป็นยังไงเงี้ยเราก็เชื่อใจในระดับหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจลองมาปรึกษาก่อนอะไรเงี้ยยิ่งเข้ามาปรึกษายิ่งทำให้เรามั่นใจมากขึ้นค่ะฝากบอกคนที่ดูอยู่หน่อยว่าทำไมต้องมาทำตาที่เพราะว่ารบกวนพี่มาไม่อยากรบกวนนานเพราะเดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวเห็นบอกจะไปเที่ยวต่อใช่ค่ะมาเถอะค่ะคุณหมอเก่งมาเฮ้อมาจริงๆเก่งมากค่ะเชื่อใจได้ทำกับคุณหมออะไรครับอาจารย์ขันติค่ะอาจารย์ขันติเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรยังไงคะเรื่องตาเรื่องตาใช่ค่ะนี่ไงคะดูสินี่ไม่ต้องตอบเลยเอาภาพเป็นการยืนยันอาจารย์พี่ถือข้างหน่อยนี่เลยนะครับใครเห็นก็ต้องคิดว่ามีการเปลี่ยนไปทำอะไรมาผมเดี๋ยวจะถามไปทำอะไรมาไม่ถามเขาไม่ตอบเล่นนี่นะครับพี่ทำหน้าปกติไว้แล้วหน้าตรงๆไว้นี่นะครับให้ดูกันอันนี้พี่สาวนะคะพี่สาวนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการที่เป็นตาประมาณนี้ตาแห้งๆตาไม่มีไขมันอยากจะเติมไขมันให้ตานะครับผมว่าที่นี่น่าจะเป็นคำตอบให้คุณได้เลยนะครับเพราะว่าเคสตัวอย่างเคสเนี่ยผมขออนุญาตเอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นคุณพี่ส้มนะครับอายุ40กว่าแล้วกันเนาะไม่บอกอายุจริงแล้วกัน40กว่าแล้วก็อยากจะมีตาที่มันดูไม่อิดโรยดูไม่แห้งนะครับก็ทำซะให้คุณหมอก็จัดการให้ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับพี่ใช่ไม่นานเลยค่ะแป๊บเดียวครับนอนฟังเพลงแป๊บๆก็ดีไม่บวมด้วยค่ะครับใครที่ยังกลัวอยู่หรือแบบว่าอยากจะปรึกษาเพิ่มนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้นะครับบอกว่าอยากได้เคสแบบพี่ส้มอยากได้เคสประมาณนี้ก็แคปรูปนี้ไปก็ได้แล้วลองปรึกษาแคปรูปนี้นะคะไม่ใช่รูป ลองปรึกษาทางแอดมินแล้วเขาก็จะให้คำตอบได้คร่าวๆระดับหนึ่งแต่ให้ดีที่สุดแนะนำว่าให้ส่งรูปตัวเองมาหรือไม่งั้นก็เข้ามาปรึกษาที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเราจะมารบกวนพี่ส้มแล้วพี่ส้มจะไปเที่ยวไหนต่อเนี่ยก็แถวๆนี้ไอคอนสยามใกล้ๆการเดินทางสะดวกค่ะมาได้ค่ะมาคลินิกแล้วก็ไปเที่ยวได้ค่ะนะครับผมมีคนถามว่าร้านอยู่ตรงไหนบริเวณไหนช่วยบอกให้นิดนึงอยู่ใกล้ๆกับไอคอนเยื้องๆไอคอนสยามค่ะไอคอนสยามหรือตลาดคลองสาตลาดคลองสาตอนนี้กำลังมีข่าวอยู่นะครับใช่ตอนนี้แต่ว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยคิดว่าเอ้ยมาเรามาคลินิกเนี่ยก็คิดว่าเราไม่ได้มาเที่ยวไอคอนสยามด้วยแล้วก็มาปรึกษาที่นี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีที่จอดรถนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้ค่ะนะครับผมสำหรับใครที่อยากมานะครับเดี๋ยวจะให้แอดมินทักมาอินบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวแอดมินจะตอบคำถามให้ว่าสถานที่อยู่ไหนหรือพอจะถึงแล้วลองโทรมาได้ครับจะมีคนมาตอบให้นะครับผมนี่นะครับให้ดูก่อนกลับนะครับจะไม่รบกวนพี่ส้มนานนะครับนี่นะครับปัญหาตาลึกตาโบตาดูแห้งนะครับนี่คือหลังทำ6เดือนนะครับเรียกว่าเข้าที่อาจารย์บอกเข้าที่ยังเข้าที่แล้วค่ะก็คือเข้าที่แล้วอาจารย์บอกสวยมากนี่อาจารย์พูดเรียกให้มาถ่ายเลย นี่นะครับใครที่อยากจะทำนะครับเชิญได้เลยครับผมโอเคครับเราจะไม่รบกวนพี่ส้มแล้วนะครับให้เขาได้ไปเที่ยวต่ออย่างมีความสุขครับสวัสดีครับมากันนะคะ